ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีแล้วก็บ๊ายบายนะปีเก่าบ๊ายบายโควิดคือเราเนี่ยอยากบ๊ายบายเขามากเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะรักเราเขายังไม่ยอมจากเราไปง่ายๆแล้วก็ตอนนี้เขาก็ส่งคุณโอมิครอนที่หลายคนก็เรียกว่าโอ้ my god โอ้ my god มาอีกแล้วติดง่ายกว่าเดิมแต่ก็หวังว่าจะไม่รุนแรงจะได้พออยู่กันได้นะคะครับก็เตรียมส่งท้ายปีเก่าแล้วก็เพื่อจะต้อนรับปีใหม่อีกไม่กี่ชั่วโมงที่กำลังจะมาถึงนะคะใช่แล้วครับวันนี้ค่ะส่งท้ายปีเก่ากับห้องสมุดหลังไมค์กับเรื่องดราม่าจนกว่าเพลิงจะมอดดูเป็นการส่งท้ายปีเก่าที่ดูรุนแรงใช้ได้นะครับดูดุดันดุดันนิดนึงนะคะดราม่าหนักๆ นิดนึงเรื่องราวของรำไพแล้วก็ชายหนุ่มของเธอจากใครบ้างล่ะคะสักคุณบำรุงและหลวงนฤบาลไม่รู้เป็นยังไงนะพอได้ยินคำว่าหลวงนฤบาลเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรที่ดูตื้อๆโหดๆแล้วก็ดุร้ายเพราะว่าเราเจอหลวงนฤบาลที่โหดมาก่อนที่นวนิยายโรงแรมผีเรื่องนี้คุณจิตรินครับผมขายของนิดนึงนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะมาฟังห้องสมุดหลังใหม่ไม่ได้ไปไหนในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือว่าไปไหนก็ให้เป็นเพื่อนระหว่างทางไปได้นะครับโอ้โหรับรองค่ะส่งคุณไปถึงโน่นเลยค่ะใช่เชียงใหม่น่าจะถึงนะน่าจะเฉียดเฉียดครับก็สำหรับเรื่องราวของโรงแรมผีนะครับต้องมาเผชิญกับผีหลวงนฤบาลนี่แหละครับติดตามฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ทาง Spotify ทาง Google Podcast YouTube Channel ไทย PBS Podcast แล้วก็ทาง Podbean นะครับทาง YouTube แล้วก็ทางเว็บไซต์นี่เราทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วฟังรวดเดียวยาวๆ40ตอนได้เลยนะครับ40ตอนนะคะตอนหนึ่งก็ประมาณ50นาทีครับประมาณ 40-50 นาทีได้ค่ะเพราะฉะนั้น40ตอนโอ้ไปกลับเชียงใหม่สบายๆนะคะครับผมเป็นเพื่อนคุณได้แบบยาวๆเลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้เดินทางไปไหนก็จัดบ้านจัดช่องนะคะทำภารกิจอยู่ในบ้านเที่ยวกรุงเทพเพลินๆก็ใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ได้ไม่ปิดนะคะไม่ปิดค่ะไม่ปิดครับแล้วก็สำหรับเรื่องอื่นๆแนวอื่นๆที่ไม่ใช่ผีๆแบบนี้ก็มีนะครับลองไปเลือกฟังกันได้เลยนะครับวันนี้ไม่พูดเยอะนะคะครับผมเดี๋ยวรีบไปกันเลยดีกว่าหลายคนคงอยากลุ้นจะได้แล้วใจมันจะจบยังไงจะได้ก้าวเข้าสู่ปีใหม่แบบไม่ติดค้างใช่เดี๋ยวติดค้างกับเรื่องของคุณบรมไพรถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะกับเรื่องสั้นจนกว่าเพลิงจะมอดซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องสั้นหนังสือชุดเพื่อนนอนบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทซึ่งต้องขอขอบพระคุณหม่อมหลวงวิสุวิตราปราโมทอีกครั้งค่ะที่อนุญาตให้ห้องสมุดหลังใหม่นำมาถ่ายทอดแบบทุกเรื่องเก็บครบจบที่นี่เลยค่ะขอบคุณนะครับอีก16ปีต่อมาบรมไพกำลังนั่งจัดของจะไปทำบุญอยู่ในห้องเดี๋ยวนี้รำไพอายุ53เข้าไปแล้วใครเห็นก็ต้องรู้ว่าเป็นคนแก่รำไพยังอยู่ที่บ้านเก่าแต่บ้านนั้นก็เก่าแก่ไปตามอายุรำไพไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแต่ไปรับหลานสาวห่างๆจากต่างจังหวัดเอามาเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนรำไพนั่งจัดของพรางใจก็คิดไปพรางรำไพอายุมากแล้วกลายเป็นคนเข้าวัดเข้าวาถึงวันพระก็ต้องหาของไปวัดไปฟังเจ้าคุณท่านเทศรำไพพยายามศึกษาเจ้าคุณไม่ใช่ศึกษาว่าท่านเทศว่าอะไรเพราะการฟังเทศนั้นเพียงนั่งฟังเฉยๆไม่ต้องเข้าใจว่าอะไรก็ได้บุญพออยู่แล้วพยายามศึกษา
ว่าท่านชอบของอะไรบ้างจะได้หาไปถวายให้ถูกใจรำไพพยายามจัดของถวายพระอย่างประณีตบรรจงเสมอวันไหนถ้าเจ้าคุณไม่ขึ้นเทศรำไพต้องเอาของไปถวายถึงกุฏิเพราะว่าพระองค์อื่นเทศเสียงไม่เพราะดังไม่เป็นกังวานเหมือนเจ้าคุณรำไพพอใจเพียงจะได้ยินเสียงท่านจากธรรมาสน์เห็นท่านเดินผ่านไปได้ประเคนของด้วยมือเท่านั้นก็พอนอกจากนั้นวันพระยังเป็นวันที่รำไพได้หายว้าเวเพราะได้พบเพื่อนฝูงอุบาสิกาด้วยกันเป็นจำนวนมากได้สนทนาไต่ถามทุกสุขกันพอจะคุ้มไปได้อีก7วันตามความเห็นของรำไพที่วัดนั้นมีอยู่เสียอย่างเดียวคือคุณประยูนเมียหลวงนฤบาลก็เป็นอุบาสิกาที่วัดนั้นเหมือนกันจนถึงวันนี้รำไพกับคุณประยูนก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีกันอยู่เสมอและรู้สึกว่าคุณประยูนชอบรำไพมากกว่าคนอื่นๆคุณประยูนพยายามหลีกเลี่ยงคนอื่นเข้ามานั่งใกล้เธอในโบสถ์บ่อยๆบางวันก็มีของเล็กๆน้อยๆมาฝากรำไพมิได้รังเกียจอะไรในตัวคุณประยูนแต่ความรู้สึกที่ว่ามีคุณประยูนนั่งอยู่ใกล้ๆหรืออยู่ใต้หลังคาโบสถ์เดียวกันทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเวลาเจ้าคุณให้ศีล5พอมาถึงข้อกาเมสุมิจฉาจารความรู้สึกนี้ทำให้รำไพรู้สึกหวั่นไหวไปเองบางครั้งถึงมือที่พนมรับศีลอยู่นั้นลดลงมาบ้างก็มีเดี๋ยวนี้รำไพไม่ค่อยสนใจกับคนอื่นหรือสิ่งอื่นเธอคิดถึงแต่เรื่องไปวัดไปวาและนอกจากนั้นร่างกายของเธอก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เจ็บๆไคร่ๆกระเสาะกระแสะอยู่เสมอจนหมอที่รักษาอยู่เป็นประจำบอกให้ระวังตัวแต่รำไพก็ไม่รู้สึกอะไรนักหนาเพราะชีวิตเธอหมดความหมายตายด้านอยู่เฉยๆหลายปีมาแล้วถ้าจะนับไปก็ตั้งแต่หลวงนฤบาลตายนั่นแหละรำไพไม่รู้สึกกลัวตายกี่มากน้อยแต่วันหนึ่งไม่สบายมากหมอมาตรวจแล้วก็แลดูตาหลานสาวที่นั่งพยาบาลอยู่ข้างๆแล้วก็บอกรำไพให้ทำใจไว้ให้ดีๆอีกสักครู่เจ้าขุนที่วัดก็มาถึงไม่ทราบว่าใครไปนิมนต์ท่านมารำไพเผยตาขึ้นดูพอรู้ว่าเป็นเจ้าคุณก็ยกมือขึ้นไหว้ได้ยินเสียงเจ้าคุณพูดเหมือนคนมายืนพูดอยู่ใกล้ๆว่าทุกคนต้องตายเหมือนกันทั้งนั้นรำไพรู้ดีว่าเจ้าคุณท่านมาเยี่ยมเพื่อให้เธอหายกลัวตายจะได้ตายสบายๆเธอนอนนึกยิ้มอยู่ในใจเพราะพอได้เห็นเจ้าคุณได้รู้ว่าท่านมาเยี่ยมรำไพก็หายกลัวตายจริงๆอย่างนี้หรือที่เขาเรียกกันว่าตายรำไพนอนหลับตานึกยังไม่เห็นว่าน่ากลัวตรงไหนความรู้สึกเหมือนกับกำลังจะหลับหายเหนื่อยหายเจ็บหายปวดหมดต้องการถ้าอย่างนี้เป็นความตายทำไมคนเราไม่ตายกันมากกว่านี้เวลาง่วงทำไมเราอยากนอนนี่ก็อย่างเดียวกันรำไพนอนนึกไปเรื่อยๆร่างกายของเธอก็กระตุกน้อยๆเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก่อนชีวิตจะออกจากร่างแล้วรำไพก็หมดลมรำไพไปยืนอยู่ที่ริมหน้าต่างในห้องนอนของเธอเธอเหลียวดูรอบๆห้องทุกสิ่งทุกอย่างเธอยังจำได้หมดตู้โต๊ะม้าเครื่องแป้งที่เธอใช้มาตั้งแต่ยังเป็นสาวมองที่เตียงนอนเห็นหลานสาวกำลังร้องไห้เอาผ้าคลุมศพใครคนหนึ่งรำไพสงสัยเป็นกำลัง
ว่าใครช่างมาตายอยู่บนที่นอนของเธอเธอเดินเข้าไปดูใกล้ๆเพื่อให้เห็นถนัดศพนั้นเป็นศพยายแก่รำไพจำหน้าได้คลับคล้ายคลับคลาดูแล้วดูเล่าก็นึกไม่ออกว่าเป็นใครแต่ห้องที่เธอยืนอยู่นั้นกำลังกระจัดกระจายออกจากกันพื้นแยกไปทางหนึ่งฝาไปอีกทางหนึ่งตัวเธอดูเหมือนจะลอยอยู่กลางทันใดนั้นเธอเห็นแสงสว่างเป็นสีเขียวสีแดงแล้วทุกอย่างก็มืดไปชั่วครู่รำไพไปรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งที่วัดเธอกำลังเดินเข้าโบสถ์วันนี้พวกอุบาสกอุบาสิกามากันมากเธอรู้สึกว่ามีใครเดินอยู่ข้างๆเหลียวไปดูเป็นคุณประยูนเมียหลวงนฤบาลรำไพพูดกับเธอแต่เธอไม่ตอบรำไพชักสงสัยเต็มทีเดินเข้าไปจนชิดแล้วพูดอีกครั้งแต่คุณประยูนก็ยังไม่ได้ยินอยู่ดีรำไพเสียวปราบเข้าไปในหัวใจหรือว่าคุณประยูนจะโกรธทีจะรู้เรื่องเข้าแล้วกระมังความลับที่เธอพยายามปิดบังมาเป็น10ปีจะมาแตกเสียคราวนี้ละหรือรำไพรู้สึกทั้งอายทั้งทุกข์ถ้าแทรกแผ่นดินหนีไปได้เธอจะแทรกไปเดี๋ยวนั้นเธอรีบก้มหน้าก้มตาเดินเข้าไปในโบสถ์วันนี้เธอมาสายเจ้าขุนขึ้นธรรมาสน์แล้วกำลังเทศอยู่เธอตั้งใจจะคลานเข้าไปนั่งให้ติดธรรมาสน์เพราะวันนี้ใจคอไม่สู้ดีเธอก้มหน้าก้มตาคลานเข้าไปจนถึงหน้าธรรมาสน์ที่เจ้าคุณกำลังเทศลงกราบพระแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาจะฟังเทศที่นึกไว้ว่ามาสายดูเหมือนจะไม่สายเสียแล้วเจ้าคุณเพิ่งจะให้ศีลถึงข้อกาเมสุมิจฉาจารกรรมเวรอะไรก็ไม่รู้เหลียวไปดูคุณประยูนเห็นครานเข้ามานั่งจ้องเธออยู่ข้างหลังรำไพรู้สึกว่าหลังเย็นวูบเหลียวกลับมาทางเจ้าคุณรำไพนึกเอะใจเพราะเจ้าคุณก็ยังให้ศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารอยู่นั่นเองให้จบแล้วก็ว่าซ้ำอีกกาเมสุมิจฉาจารไม่มีที่สิ้นที่สุดรำไพอดใจฟังอยู่ไม่รู้ว่านานเท่าไรเสียงเจ้าคุณยิ่งดังก้องขึ้นทุกทีและเสียงนั้นก็สะท้อนกลับมาจากฝาผนังโบสถ์และเสาโบสถ์ตลอดจนจากองค์พระประธานดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในโบสถ์จะร้องเป็นเสียงเดียวกันกาเม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 สุมิจฉาจารเจ้าคุณเริ่มมองหน้ารำไพตาของท่านจ้องตรงมาที่ตัวเธอดูเหมือนว่าตาทั้งคู่ของท่านจะมองทะลุเข้าไปในหัวใจของเธอรำไพรู้สึกตัวว่าคราวนี้ความรักของเธอบาปกรรมทั้งหมดที่ทำเอาไว้จะถูกแฉออกมาจนหมดสิ้นถึงใครไม่รู้เจ้าคุณก็จะรู้คุณประยูนอยู่ข้างหลังก็รู้แล้วรำไพยกมือขึ้นอุดหูหลับตาแน่นแต่ก็ไร้ประโยชน์เพราะหูยังได้ยินเสียงก้องอยู่มือเพียงสองมือไม่สามารถจะกันเสียงที่ดังยิ่งกว่าดังนั้นไว้ได้และถึงแม้จะหลับตาแน่นสนิทภาพเจ้าคุณที่นั่งจ้องเธออยู่บนธรรมาสน์ก็ยังปรากฏชัดเจนธรรมาสน์นั้นเริ่มลอยใกล้ตัวเธอเข้ามาปรมภัยเริ่มสงสัยว่าคนที่นั่งอยู่บนธรรมาสน์นั้นจะไม่ใช่เจ้าคุณเพราะมีทั้งผมมีทั้งคิ้วหน้าคนคนนั้นลอยใกล้เข้ามาทุกทีจนที่สุดรำภัยอดปรนทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอลืมตาขึ้นดูหน้าคนที่นั่งอยู่บนธรรมาสน์นั้นปรากฏว่าไม่ใช่เจ้าคุณแต่เป็นหน้าของหลวงนฤบาลรำไพรู้ตัวว่า
ร้องเสียสุดเสียงแล้วก็วิ่งหนีออกจากโบสถ์เธอวิ่งไปอย่างไม่มีจุดหมายขอแต่ให้ไปได้ไกลแสนไกลไปเสียให้พ้นเธอมารู้สึกตัวเอาอีกทีหนึ่งปรากฏว่าเธอกำลังเดินอยู่บนทุ่งหญ้ามีดอกไม้หลากสีขึ้นเต็มไปหมดเธอลดฝีเท้าลงเดินช้าๆมองไปข้างหน้าเห็นหลังใครอยู่ไวๆรำไพจำได้ว่าเป็นคุณแม่ของเธอเองเธอดีใจวูบขึ้นมาทันทีรีบตามเข้าไปวิ่งบ้างเดินบ้างปากก็ตะโกนร้องเรียกเธอต้องการพบคุณแม่เป็นที่สุดมีทุกข์ร้อนอย่างไรจะได้เล่าให้ท่านฟังให้ท่านเข้าใจให้ท่านปลอบเหมือนอย่างเมื่อครั้งยังเป็นเด็กความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะหายไปเองคนที่เดินอยู่ข้างหน้าทำทีเหมือนจะได้ยินเสียงรำไพร้องเรียกเพราะลดฝีเท้าลงพอรำไพเข้าไปถึงตัวคนนั้นคนนั้นก็หันหน้ามารำไพยกมือขึ้นปิดหน้าแล้วก็ล้มพับลงไปทั้งยืนเพราะคนที่กำลังเหลียวมาจ้องเธออย่างสนใจนั้นไม่ใช่คุณแม่แต่เป็นหลวงนฤบาลบรมไพกำลังนั่งอยู่ใต้ซุ้มมะลิเวียที่บ้านดอกมะลิบานสะพรั่งไปหมดลมพัดโชยมาทำให้ดอกไม้ที่บานขาวอยู่เต็มต้นนั้นสั่นไหวจนดูเหมือนจะถูกกลืนหายเข้าไปรวมกลุ่มกับดาวบนท้องฟ้าคืนนี้ศักดิ์ต้องมาหาเธอแน่ๆพอคิดถึงไม่ทันไรเธอก็ได้ยินเสียงลูกบิดประตูหน้าบ้านลั่นอย่างที่เธอเคยได้ยินเสียงฝีเท้าศักดิ์เดินเลาะระเบียงบ้านมาอย่างที่เธอจำได้เขานั่งลงข้างๆเธอกุมมือเธอไว้แน่นรำไพหันหน้าไปซบลงที่ซอกคอของเขาแขนของเขาโอบตัวเธอไว้แน่นลมหายใจของเขามากระทบกับแก้มของเธอลมหายใจที่ร้อนผ่าวลมหายใจที่แรงลมหายใจที่เธอจำได้ลมหายใจที่ไม่ใช่ของศักดิ์แต่เป็นลมหายใจของหลวงนฤบาลเธอกำลังอยู่กับหลวงนฤบาลบนเตียงในโรงแรมซุ้มมะลิเวียดาวเดือนหายไปหมดแล้วรำไพลืมตามองไปข้างบนเห็นแต่หลังคามุ้งที่เก่าคร่ำคร่าหลวงนฤบาลก็ยังอยู่ที่นั่นเขากำลังทำสิ่งที่เธอเบื่อแสนเบื่ออายแสนอายอยากเลิกอยากหนีไปเสียให้พ้นรำไพลุกขึ้นมานั่งร้องไห้อยู่ข้างเตียงเธอร้องไห้เหมือนกับหัวใจทั้งหมดจะละลายออกมาเป็นน้ำตาเสียงหลวงนฤบาลพูดออกมาจากในเตียงอย่าร้องไห้ไปเลยแม่รำไพทำอย่างไรเธอก็หนีฉันไปไม่พ้นคุณหลวงจะจองเวรจองกรรมกับฉันไปถึงไหนฉันเบื่อคุณหลวงฉันเกลียดคุณหลวงฉันไม่เคยรักคุณหลวงเลยฉันรักศักดิ์รักคุณบำรุงเมื่อไหร่คุณหลวงจะปล่อยฉันเสียทีมันไม่ใช่เรื่องของฉันจะปล่อยเธอหรือไม่ปล่อยฉันไม่ได้จองเวรจองกรรมกับเธอดอกแม่รำไพถ้าฉันช่วยเธอได้ฉันก็อยากจะช่วยแต่ฉันช่วยไม่ได้เพราะฉันนี่แหละคือกรรมของเธอเธอบอกว่าเธอรักศักดิ์รักคุณบำรุงเธอลองคิดดูให้ดีๆเธอรักเขาจริงหรือเปล่าหรือว่าเธอรักกับความรักความรักของเธอเป็นตัณหาราคะแม้แต่เธอเข้าวัดเธอก็ไปเพราะสิ่งเหล่านั้นเธอรักเพราะเธออยากได้ไม่ใช่เพราะอยากให้
เธอทำกับความรักจนกลายเป็นอย่างนี้เธอก็จะต้องรับผลของการกระทำของเธอไปไม่มีที่สิ้นสุดรำไพได้ฟังก็ยิ่งร้องไห้หนักขึ้นไปอีกถ้าอย่างนั้นฉันก็อยากตายเสียเร็วๆจะได้พ้นทุกพ้นร้อนไปเสียทีคุณหลวงอย่าไปนึกว่าฉันจะหนีคุณหลวงไม่พ้นนะฉันแก่แล้วอีก 2-3 ปีก็จะตายเมื่อนั้นแหละฉันก็จะหมดเวรเธอช่างเอาอะไรมาพูดเธอเอาเวลา 2-3 ปีมาเทียบกับเวลาร้อยกับแสนกันอนันตชาติเวลาที่ไม่มีสิ้นมีสุดเธอจะหนีฉันไปด้วยความตายอย่างไรได้ในเมื่อเธอตายแล้วเธอตายแล้วนะรำไพเวลานี้เธอกำลังอยู่ในที่ที่เขาเรียกกันว่านรกโรงแรมนี้แหละฉันนี่แหละเป็นนรกของเธอถ้าการลงกระทะทองแดงอย่างที่เขาพูดกันก็ดูเหมือนจะสบายกว่าจริงไหมรำไพเธอหนีไม่พ้นดอกเธอจะต้องถูกทรมานด้วยสิ่งเหล่านี้ตลอดไม่มีที่สิ้นสุดไฟนรกไม่มีวันดับจนกว่าตัณหาราคะจนกว่าเพลิงที่สุมอยู่ในหัวอกของเธอเองจะมอดรำไพไม่โต้ตอบกับหลวงนฤบาลอีกต่อไปเธอลุกขึ้นได้ก็ออกวิ่งจากห้องในโรงแรมเธอต้องการจะหนีอย่างเดียวหนีให้พ้นจากสิ่งที่เคยเกลียดกลัวเธอวิ่งไปด้วยกำลังทั้งหมดที่มีอยู่ไม่รู้ว่าผ่านอะไรไปบ้างมารู้สึกตัวว่ากำลังวิ่งขึ้นบนบันไดบ้านเธอรู้ว่าคุณพ่อกับคุณบำรุงกำลังนั่งทำงานอยู่ในห้องเธอจะวิ่งเข้าไปเล่าเรื่องให้ฟังขอให้ทั้งสองคนช่วยอารามที่เธอตั้งใจจะเข้าไปหาคุณพ่อเธอไม่ได้สังเกตว่าขณะที่เธอเดินผ่านระเบียงไปนั้นสนามหญ้าหน้าบ้านกำลังเป็นเลนตมแล้วรั้วหน้าบ้านถนนหน้าบ้านกำลังกลายเป็นทะเลรำไพรู้สึกแปลกใจว่าวันนี้คุณพ่อทำไมลงกลอนประตูห้องในเวลาทำงานเธอตบประตูเรียกจนสุดกำลังไม่มีเสียงใครขานรับเธอตบประตูต่อไปอีกแต่ในที่สุดเธอก็ต้องหยุดตบประตูหยุดเรียกร่างของรำไพค่อยๆฟุบลงที่หน้าประตูนั้นเพราะจำได้ว่าประตูที่เธอกำลังตบเรียกไม่ใช่ประตูห้องคุณพ่อแต่เป็นประตูโรงแรมที่ศรีราชาและเธอได้ยินฝีเท้าของหลวงนฤบาลกำลังเดินมาเปิดประตูรับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคาดไม่ถึงอย่างที่พี่หมีเคยบอกเลยครับคือเวลาที่คือจะเขียนแนวใดแนวหนึ่งแบบจริงจังเนี่ยเราจะคาดไม่ถึงเลยครับและจะไม่มีวี่แววของความเป็นความมีอารมณ์ขันเหมือนกับที่เราคุ้นเคยจะไม่มีเลยคือเหมือนกับว่าพอท่านจะเอาจริงขึ้นมาในแนวใดแนวหนึ่งนี่ใส่สุดสุดๆจริงๆค่ะหลวงนฤบาลเวอร์ชันนี้ก็ไม่ได้ตามจองล้างจองผลาญนะแต่เหมือนกับว่าอยู่เป็นเวรเป็นกรรมมาเตือนสติไหมมาทำให้รำไพได้มองเห็นตัวเองครับแล้วก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรสรุปว่าเราก็เข้าใจแล้วเน
ว่าจนกว่าเพลิงจะมอดในที่นี้เนี่ยก็เป็นเพลิงในใจถ้าพูดแบบดราม่าหน่อยก็ต้องบอกว่าเป็นไฟสวาทใช่ไฟความรักต้องดับเสน่หาดับได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็ดราม่าจบไปแล้วนะคะเรื่องต่อไปค่ะต้นตระกูลไทยถ้ามาทรงๆนี้นี่เตรียมท้องคัดท้องแข็งกันได้เลยมีเรื่องของควานช้างแล้วก็เรื่องของช้างนะคะต้นตระกูลไทยเป็นเรื่องสั้นๆค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอีกโอ้โหอันนี้ชื่อเรื่องแบบหวาดเสียวเลยค่ะคุณจิตรินยังไงครับพี่บ้านแขนขาดหวาดเสียวจริงๆเนาะครับตาเป็นการหวาดเสียวในสไตล์ของคุณชัยคือกริชค่ะครับมีแซะค่ะมีแซะไม่ได้หวาดเสียวจริงๆตามสไตล์เนาะครับไม่ได้หวาดเสียวจริงๆนะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังต้นตระกูลไทยกันก่อนเลยดีไหมคะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาเติมในเรื่องของข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมานะคะครับผมถ้างั้นไปฟังกันเลยนะคะว่าต้นตระกูลไทยจะเป็นเรื่องแบบไหนอย่างไรถ้าใครไปเรียกคุณพระแกว่าพระบรมฉัตรทันแกก็คงไม่รู้ว่าคนคนนั้นเรียกแกแต่ถ้าใครไปเรียกแกว่าคุณพระเฉยๆแกก็จะยกงวงขึ้นจบแล้วร้องขานรับด้วยเสียงอันดังเพราะควานเรียกแกว่าคุณพระมาตั้งแต่แกยังหนุ่มชะกันจนบัดนี้อายุได้50เศษแกก็จดจำเอาไว้ว่าตัวแกนั้นชื่อว่าคุณพระและหากใครเรียกคุณพระแกก็ขานรับทุกทีไปด้วยเหตุนี้จึงรู้กันทั่วไปว่าในจำนวนพระยาช้างเผือกทั้ง7เชือกที่ยืนโรงคู่พระบารมีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเป็นเจ้าแห่งพระมหานครศรีอยุธยานั้นพระยาช้างต้นชื่อพระบรมฉัตรทันนั้นเป็นช้างที่ใหญ่ที่สุดเรียบร้อยที่สุดและรู้ภาษาคนมากที่สุดคุณพระรู้ตัวว่าไม่เหมือนช้างอื่นมาตั้งแต่ตัวยังเล็กๆ เริ่มจำความได้คุณพระเป็นลูกช้างในโขลงที่หากินอยู่ในป่าสูงอันอุดมไปด้วยไผ่และน้ำตกพร้อมด้วยลำธารอันใสสะอาดหลายสายแถวเมืองนางรองลูกช้างอื่นที่รุ่นเดียวกับคุณพระนั้นไม่ปรากฏว่าโขลงช้างสนใจเป็นพิเศษเหมือนคุณพระคุณพระจำได้ว่าแม่ของคุณพระมักจะไปหาใบไม้ในป่าเคี้ยวพ่นตัวคุณพระอยู่บ่อยๆเพื่อให้สีตัวคุณพระซึ่งเป็นสีขาวแกมชมพูเหมือนควายเผือกนั้นเป็นสีน้ำตาลแก่เหมือนลูกช้างอื่นๆแต่ลำพังใบไม้ที่พ่นนั้นไม่สามารถทำให้คุณพระเหมือนลูกช้างอื่นไปได้เพราะถึงใบไม้จะย้อมผิวหนังขนและเล็บให้สีคล้ำลงไปตาของคุณพระก็ยังมีสีจางกว่าตาลูกช้างอื่นๆแลเห็นได้ชัดยิ่งคุณพระโตขึ้นและชอบลงอาบน้ำบ่อยๆสีตัวของคุณพระก็กลับเผือกพองแลเห็นแต่ไกลคุณพระรู้ตัวว่าจะเข้ากับช้างอื่นในโขลงไม่ได้สนิทนอกจากแม่ของคุณพระเชือกเดียวเพราะทุกครั้งที่โขลงแลเห็นคุณพระหรือรู้ว่าคุณพระอยู่ในโขลงสัญชาตญาณของโขลงก็จะถูกกระตุ้นให้ตื่นคอยระแวงภัยเพราะชีวิตของโขลง
ซึ่งอยู่มานานหลายร้อยปีได้สอนให้รู้จักความจริงว่าช้างเผือกในโขลงนั้นจะนำภัยอันตรายมาให้แก่โขลงในที่สุดภัยอันตรายนั้นก็คือมนุษย์ชีวิตของคุณพระในป่าเป็นอิสระนั้นดูนมนานเต็มทีคุณพระถูกคล้องมาขึ้นไรวางยืนโรงเป็นช้างหลวงอยู่หลายสิบปีแล้วชีวิตช้างหลวงนั้นจะว่าเดือดร้อนอะไรก็เปล่ามีมนุษย์ตัวเล็กๆคอยหาหญ้าให้กินไม่มีขาดเจ็บไข้ก็มีหมอคอยรักษาเช้าเย็นก็ได้ลงท่าอาบน้ำมีควานคอยถูตัวให้และถึงจะถูกผูกอยู่กับเสาตะลุงมากไปหน่อยก็ได้มีเวลาออกกำลังไม่น้อยเพราะต้องเข้ากระบวนแห่หรือมิฉะนั้นก็ต้องเดินทางไกลๆอยู่บ่อยๆช้างหลวงอื่นที่ยืนโรงอยู่กับคุณพระนั้นบางทีก็งุ่นง่านและอาละวาดเป็นเหตุให้ควานต้องลงปลอกมัดให้แน่นหรือให้อดอาหารหรือหนักเข้าก็ต้องเอาหอกทิ่มแทงจนเลือดไหลแต่เหตุการณ์เช่นนั้นไม่เคยเกิดขึ้นแก่คุณพระเลยหากจะถามคนที่รู้จักคุณพระเขาก็บอกได้ทันทีว่าคุณพระเป็นช้างที่สกุลสูงฉลาดรอบรู้เหมือนคนพูดจาอะไรก็รู้เรื่องและอยู่ในโอวาทหมอควานอย่างที่ไม่มีช้างอื่นเหมือนแต่ถ้าคุณพระพูดได้คุณพระก็อาจบอกอีกอย่างนึงว่าที่คุณพระอยู่กับมนุษย์มาได้นานเป็นปกติสุขนั้นมิใช่เพราะคุณพระกลัวอำนาจมนุษย์เลยคุณพระรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าหากคุณพระจะเอาจริงแสดงอำนาจพระยาช้างขึ้นมาเมื่อไรก็ไม่มีมนุษย์คนไหนเอาไว้อยู่แต่คุณพระเห็นมนุษย์เป็นบริวารคอยปรนนิบัติรับใช้ให้เป็นสุขและคอยหาหญ้าให้กินอิ่มท้องคุณพระจึงไม่มีเหตุที่จะต้องทำอันตรายใครส่วนความต้องการเล็กๆน้อยๆของมนุษย์เป็นต้นว่าอาศัยขี่ไปไหนมาไหนบ้างนั้นคุณพระเห็นไม่สำคัญคุณพระทำให้ถูกความประสงค์ของมนุษย์เป็นการตอบแทนค่าหญ้าค่านาและถึงบางครั้งคุณพระจะไม่เข้าใจในความประสงค์นั้นคุณพระก็มองข้ามไปเสียเพราะคุณพระก็เหมือนกับช้างอื่นอีกเป็นอันมากที่อยู่กับมนุษย์ได้ด้วยคุณสมบัติอย่างเดียวคุณสมบัตินั้นก็คืออารมณ์ขันคุณพระรู้ว่าบ้านเมืองไม่เป็นปกติก็เพราะช้างหลวงต้องออกจากโรงไปมากผูกเครื่องสำหรับศึกครบครันแต่คุณพระเป็นถึงพระยาช้างต้นจึงไม่มีใครกล้าเอาไปใช้ยังคงยืนโรงต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นคุณพระก็รู้สึกว่าหญ้าที่เคยกินวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นน้อยลงกว่าแต่ก่อนเพราะกรุงศรีอยุธยาถูกข้าศึกล้อมไว้พวกตะพุ่นหญ้าช้างจะหาหญ้าได้แต่ภายในกำแพงเมืองจะออกทุ่งอย่างในยามปกติไม่ได้และเย็นวันหนึ่งควานประจำตัวของคุณพระก็มานั่งหั่นกัญชาสูบอยู่ใกล้ๆมีเพื่อนกัญชามานั่งคุยกันว่าในวันพรุ่งนี้ก็ต้องรู้ชั่วดีกันและต้องเสร็จศึกแน่
พราะสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินท่านจะออกชนช้างกับพระเจ้าแผ่นดินพม่าเอาแพ้เอาชนะกันแน่นอนถึงจะอย่างไรชาวบ้านก็คงจะสิ้นทุกข์ไม่ต้องอดอยากเพราะกรุงถูกล้อมอีกต่อไปควานคนหนึ่งพูดขึ้นว่าท่านสั่งให้เอาพลายมาหาพิชัยนาคเป็นช้างทรงช้างพม่าสู้ไม่ได้แน่ๆเพราะพลายมหาพิชัยนาคนั้นกำลังหนุ่มแข็งนักไม่กลัวใครเท่าที่ซ้อมไว้ก็ไม่เห็นมีช้างไหนสู้ได้สักเชือกเดียวแต่ความประจำคุณพระนั้นหน้าตาไม่ค่อยสบายเลยนั่งสูบกัญชานิ่งอยู่ไม่พูดคุยกับใครอัดกัญชาแรงๆสองสามทีแล้วก็ลุกขึ้นมาที่คุณพระเอามือตบที่งวงคุณพระแรงๆสองสามทีแล้วก็พูดขึ้นว่าคุณพระคุณพระพรุ่งนี้สมเด็จพระแม่อยู่เมืองศรีสุริโยไทยท่านจะเสด็จออกไปดูเคารพกันเขาสั่งให้ผมผูกคุณพระไปคอยท่าแต่เช้าตรู่ท่านจะขึ้นทรงคุณพระผมจะขึ้นเป็นควานท้ายคุณพระต้องเดินให้เรียบเที่ยวนะคุณพระนะแล้วก็คอยสังเกตทางท้ายที่ผมอยู่ให้ดีๆท่านเป็นผู้หญิงยิงเรือบังคับคุณพระไม่เป็นหรอกเข้าใจไหมคุณพระเกะกะไม่ได้เป็นอันขาดนะถ้าสมเด็จท่านเป็นอะไรไปคุณพระกับผมก็เห็นจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกต่อไปเพราะว่าคอผมจะขาดคุณพระน่ะไม่เป็นไรหรอกคอคุณพระใหญ่ออกอย่างนั้นใครเขาจะไปตัดหัวอย่ากังวลไปเลยว่าคุณพระแกเรียบร้อยจะตายไปใครๆก็รู้อย่างคุณพระเด็กๆก็ขี่ได้ท่านสั่งให้ผูกคุณพระไปให้ข้างในขี่เพราะท่านรู้ว่าคุณพระแกไม่เกเรเท่านั้นเองคอยเตือนๆแกไว้หน่อยทางท้ายก็คงไม่เป็นไรหรอกทั้งหมดนี้คุณพระเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็รู้ว่าพวกควานนั้นพูดถึงตนถ้าคุณพระเข้าใจตลอดคุณพระก็อาจเห็นว่าพวกควานนั้นสบประมาทกำลังและอำนาจของคุณพระแต่ถึงจะเข้าใจอย่างนั้นคุณพระก็คงไม่ว่าอะไรเพราะลงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์แล้วคุณพระมีอารมณ์ขันเสมอรุ่งขึ้นควานก็ผูกเครื่องละคอให้คุณพระและพาคุณพระไปเทียบเกยหน้าพระราชวังอันเป็นที่ที่คุณพระรู้จักดีเพราะเคยไปมาเสมอหลายสิบปีมาแล้วคุณพระรออยู่ไม่นานก็ได้ยินเสียงประโคมซึ่งคุณพระได้ยินมาแล้วจนเจนหูและขาเล็กๆสองข้างก็มาคร่อมอยู่บนคอคุณพระคุณพระรู้ได้ในทันทีว่าขาสองข้างนั้นไม่มีความรู้ความชำนาญที่จะบังคับคุณพระหรือช้างอื่นใดได้เลยคุณพระรู้สึกว่าควานท้ายเอาเท้ากระทบเท้าท้ายคุณพระอย่างแรงๆเอาขอเตือนให้คุณพระถวายบังคมคุณพระก็ยกงวงขึ้นจรดหน้าผากตามธรรมเนียมช้างหลวงขาทั้งคู่ที่คล่อมคอคุณพระอยู่นั้นสั่นด้วยความประหม่าตื่นเต้นคุณพระรู้สึกว่ามืออีกคู่หนึ่งกำเชือกที่คอคุณพระไว้แน่นเพราะความกลัวตกคุณพระก็พยายามทรงหัวไว้มิให้สายเพื่อช่วยคนที่นั่งอยู่บนคอนั้นให้อุ่นใจยิ่งขึ้นควานของคุณพระที่อยู่ท้ายกระตุ้นเตือนให้ออกเดินคุณพระก็ค่อยสบายใจที่
ที่อย่างน้อยก็มีควานท้ายคอยบอกความประสงค์ให้รู้คุณพระออกจากหน้าเกยขาทั้งสองที่คล่อมคออยู่ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นประหม่ายิ่งขึ้นมือทั้งสองที่กำเชือกคอไว้นั้นก็ดึงเชือกจนแน่นตึงคุณพระค่อยๆเดินอย่างระมัดระวังอาศัยสัญญาณจากควานท้ายคุณพระก็บ่ายหน้าไปทางประตูเมืองที่เปิดรออยู่ในวันสำคัญนี้และในวันนั้นพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาก็จารึกลงไปว่าสมเด็จพระศรีสุริโยไทยขาดคอช้างเพราะสงสัยพระยาช้างต้นบรมฉัตรทันเข้ากันพระราชสวามีไว้มิให้เสียทีแก่พระมหากษัตริย์พม่าบ่ายวันนั้นคุณพระกลับมายืนโรงและกระสับกระส่ายยิ่งกว่าทุกวันที่สีข้างและที่ขาหลังคุณพระเป็นแผลสดยาวๆหลายแผลเป็นรอยแห่งความพยายามของควานท้ายที่จะดึงคุณพระไว้มิให้แสดงวีรกรรมวิ่งเข้าไปช่วยพลายมหาพิชัยนาคที่ถูกช้างพม่าแทงเอาหลายทีจนเซจวนจะล้มตามแผลนั้นมีแมลงวันตอมเป็นฝูงใหญ่ทำให้คุณพระรำคาญมากโบกหางไล่แมลงวันก็ไม่ถึงเอางวงฟาดก็ไม่ได้ผลควานที่หายไปจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้จนตกเย็นคุณพระจึงได้สงบลงเพราะควานประจำตัวของคุณพระผู้ซึ่งบัดนี้โกนหัวนุ่งขาวไว้ทุกแผ่นดินเดินเข้ามาในโรงช้างและเดินตรงมาที่คุณพระมือนั้นถือไพรเข้ามาด้วยหอใหญ่ควานมองดูแผลคุณพระแล้วก็ถอนใจใหญ่เอาไพรออกฝนกับหม้อแตกแล้วก็เที่ยวทาตามแผลของคุณพระแล้วควานก็พูดว่าคุณพระนะคุณพระเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีผมไม่เคยลงขอคุณพระจนบาดเจ็บเป็นแผลอย่างวันนี้เลยควานหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เหลียวซ้ายแลขวาเหมือนกับจะกลัวว่าใครจะมาแอบฟังเมื่อเห็นไม่มีใครอยู่ในโรงช้างแล้วควานก็กระซิบกับคุณพระว่าคุณพระเป็นแผลอย่างนี้ถึงจะมากก็ยังรักษาหายแต่คุณพระรู้หรือเปล่าคอคนนั้นลงขาดแล้วมันต่อไม่ติดรักษาไม่หายวันนี้คอผมก็หวิดขาดไปเพราะดีที่กำลังชุลมุนไม่มีใครสังเกตผมจึงไปแก้ตัวหลุดที่ศาลาลูกขุนว่าสมเด็จท่านใสคุณพระเข้าไปเองผมจะดึงไว้ก็เกรงพระราชอาญาใครเขาไม่รู้จักคุณพระเขาก็เลยไม่รู้ว่าคุณพระน่ะลงเอาจริงแล้วไม่มีใครดึงไว้อยู่ผมรู้ใจคุณพระหรอกนะที่แรกคุณพระก็ยืนนิ่งๆเรียบร้อยดีไอ้ผมก็ตายใจเพราะพระเจ้าแผ่นดินท่านชนช้างกันคุณพระก็ยังเฉยๆอยู่เพราะคุณพระก็นึกเหมือนผมจริงไหมว่าไอ้พลายมหาพิชัยหน้ามันคงสู้ช้างพม่าเขาไหวแต่ที่ไหนได้ช้างพม่าเขาแข็งจริงของเราเนี่ยมันเป็นท่าเลยเขาแทงเอาแทงเอาพอผมนึกเฉลียวใจว่าคุณพระจะเอากับเขาด้วยคุณพระก็เพ่นพรวดเข้าไปซะแล้ว
ดึงเท่าไรก็ไม่อยู่ถ้าคุณพระไม่เข้าไปกันไว้พลายมหาพิชัยหน้าก็คงล้มแต่เมื่อคุณพระถลันเข้าไปอย่างนั้นช้างพม่าที่ไหนมันจะสู้ไหวโดนคุณพระเนี่ยแทงเข้าทีเดียวมันก็เบนหนีเลยศึกสงครามก็เลยเสร็จสิ้นกันไปทีแต่กว่าผมเนี่ยจะเอาตัวรอดได้ผมก็ต้องไปแก้ตัวกับเขาซะแย่ไม่อย่างนั้นป่านี้ก็คอขาดไปแล้วไม่ได้มาทายาให้คุณพระหรอกควานหยุดนิ่งอยู่อีกครู่หนึ่งแล้วก็กระซิบต่อว่าแล้วคุณพระก็ยังเป็นช้างต่อไปไอ้ผมก็เป็นควานช้างต่อไปแต่วันนี้มีวีรสตรีเกิดขึ้นคนหนึ่งผู้หญิงจะถือเอาเรื่องวันนี้เบ่งกันไปอีกกี่ร้อยปีก็ไม่รู้สิจบพอดิบพอดีนะคะกับเวลาของห้องสมุดหลังใหม่ครับผมกับเรื่องต้นตระกูลไทยเรื่องนี้ทิ้งเอาไว้ให้คิดกันเองแล้วกันนะคะครับมีหลายประเด็นทีเดียวสำหรับเรื่องต่อไปในปีต่อไปค่ะครับบ้านแขนขาดแต่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราจะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยเรื่องที่น่ากลัวเรื่องนี้ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะครับเป็นเรื่องออกแนวประชดประชันเสียดเสียดสีสีอารมณ์ประมาณนั้นฟังแล้วยิ้มไปค่ะรับรองค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลาของการใกล้เลือกตั้งใช่ไหมคะใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับแต่จะว่าไปเรื่องแบบนี้ก็ได้อยู่ตลอดแล้วค่ะในทุกวาระโอกาสติดตามนะคะบ้านแขนขาดแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นนะครับบ้านแขนขาดเสร็จแล้วเราก็ต้องไปที่ไม่เชื่อไม่จริงไม่เชื่อไม่จริงจะอารมณ์ไหนคิดว่าฟังจากเรื่องนี้น่าจะพอเดาทางได้แต่วันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะของห้องสมุดหลังใหม่ก็ต้องบอกว่าส่งท้ายปีเก่าสวัสดีปีใหม่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆอย่างน้อยๆก็ขอให้ดีกว่าปีนี้นะคะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านก้าวไปสู่ปีใหม่ไปด้วยกันค่ะแล้วก็มีห้องสมุดหลังใหม่เป็นเพื่อนในหลายๆช่วงเวลาในหลายๆสถานการณ์นะคะของชีวิตมีห้องสมุดหลังใหม่เป็นเพื่อนแบบอุ่นใจแล้วก็ให้ความสุขความเพลิดเพลินกับเรื่องราวต่างๆค่ะอย่าลืมนะคะปีหน้าเราเจอกัน3วันนะครับต่อสัปดาห์จันทร์พุธศุกร์แต่แพลตฟอร์มต่างๆยังคงอยู่เหมือนเดิมครับผมแล้วก็ติดต่อกันได้เหมือนเดิมนะคะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง